ิดดูเลยอุ้ยเย็นแล้วค่ะกลับบ้านดีกว่าใส่ไข่มุกงั้นเดี๋ยวหญิงขอลากลับบ้านก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าจะมาเยี่ยมใหม่ค่ะค่ะพวกเรายินดีต้อนรับคุณหญิงบ้านทุกเวลาเลยนะคะเออยังไงฉันก็ต้องขอตัวด้วยนะคะเพราะว่าจะไปส่งหญิงบ้านที่บ้านกลัวว่าหญิงบ้านจะไม่ปลอดภัยอ่ะโอ้โหชายน้อยไปส่งถึงบ้านเลยเหรอเพิ่งคืนดีกันแป๊บเดียวเองนะนี่รวดเร็วยิ่งกว่าไฮสปีดอีกนะเนี่ยโอ้นี่ผมว่านะครับให้ผมไปส่งดีกว่าครับให้ตำรวจไปส่งนะครับประชาชนอุ่นใจนะครับไม่เอาดีกว่าค่ะหญิงไม่ชอบผู้ชายในเครื่องแบบจอยเป็นแบบชายน้อยสบายใจกว่าค่ะไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันผ่านมาในเดียวเดี๋ยวแป๊บนะคะเชื่ออาจารย์นะอย่าไปเลยนี่ยกย่องให้เป็นอาจารย์หน่อยทำไมต้องมาขัดขวางความสุขกันเนี่ยเฮ้ยเฟียมวันนี้เราตัดขาดกันวันนะโอเคไหมเฟียมใช่ไหมงั้นไปดีกว่าค่ะขอตัวนะครับไปค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะจ้าเย็นแล้วค่ะเย็นแล้วนี่ชูมือชูไม้ไปด้วยไอ้น้อยเฟียมเฟียมคิดมากไปหรือเปล่าคนเขากำลังอินเลิฟก็อย่างนี้แหละผมไม่ได้คิดมากนะขอให้ทุกคนเชื่อผมเถอะถ้าผมสะพรใจอ่ะรับรองไม่เคยพลาดไปดูเร็วสิคะชายน้อยอ่ะช้าจังเลยอ่ะจ้าอีกงานแหมนี่รักชายถึงขนาดกดใจไม่ไหวเลยจ้าก็ชายน้อยออกจะน่ารักเซ็กซี่ขนาดเนี้ยรีบขึ้นรถดีกว่าค่ะจ้า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 ขึ้นไปเลยค่ะขึ้นเลยค่ะขึ้นมาเลยเราค่ะโอ้ยแหมอิงมาน่ะทำไมรุนแรงขนาดนี้ในใจได้เริ่มกลัวแล้วนะนี่ขึ้นรถดีกว่าค่ะอย่าพูดมากเลยค่ะใครอะครับนี่ไปงานแฟนซีที่ไหนกันเนี่ยได้ตัวตามคำสั่งแล้วค่ะท่านอสูรดีมากเฮ้ยนี่พวกแกไม่ใช่คนนี่โอ๊ยไม่ช่วยด้วยโอ๊ยโอ๊ยทำไมแข็งขึ้นเลยโอ๊ยช่วยด้วยดูแกตัดไทยน้อยมาทำไมพวกแกต้องการอะไรวิญญาณของแกไงล่ะแล้วต้องการกำจัดแกจากนั้นก็ไปจัดการไอ้มหาเพี้ยมไงล่ะเพี้ยมใจน้อยด้วยดูนั่นสิมาเพียมจะได้น้อยแล้วมาเพียมจะได้อยู่นี่มาเพียมไอ้โหแอลังเอ็ดเป็นไงฮะมีอะไรสำแดงอีกไหมรวมพลังนี่รวมพลังแล้วเหรอแหมมันน่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวอย่าทำกับฉันเลยนะยังไงแกก็เอาสิทธิ์ลักเข้าไปไม่ได้หรอกอาเซ่ส่งมาเอาไอยิงมันจะทำอะไรใจน้อยยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะยิงมันฉันไม่ใช่ยิงมันฉันจะฆ่าแกตายดึงไม่ได้ขยี้กันแล้วกันวันหน้าต้องเป็นของเรามันละไอ้เฮ้ยมาเพียมเป็นไงบ้างชายน้อยเป็นไงบ้างมาเพียมนี่โชคดีนะมาเพียมมาช่วยชายน้อยทันขอบคุณมาเพียมมากไม่งั้นนะชายน้อยโดนหญิงมารขี้มาแล้วหญิงมงหญิงมารอะไรแล้วมันคือแมลงสาบไอ้พวกผีเนี่ยมันเสกให้มาฆ่าชายน้อย
หรอแหมเราไปแล้วไอ้เนี่ยไม่ยอมง่ายๆมันต้องกลับมาอีกเราเตรียมตัววางแผนเถอะไม่รู้ว่ามันจะมาไม้ไหน